วิทยาลัยเทคนิคนครลำปางจัดตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงและขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยมีวิสัยทัศน์เป็นสถานศึกษาที่ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาวิทยาลัยได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปีการศึกษา2558เป็นต้นมาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยวิทยาลัยได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสารพลังประชารัฐ Excellent Model School จับมือภาคเอกชนบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เรียนอาชีวะพัฒนาทักษะอาชีพนำพาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 และจากการประเมินสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสารพลังประชารัฐ Excellent Model School วิทยาลัยผ่านการประเมินในระดับคะแนน100คะแนนในปีการศึกษา2562วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์Excellence Center ระดับภาคเหนือเพียงแห่งเดียวของสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการจึงเป็นที่มาและเส้นทางการพัฒนาในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากลและเป็นการรองรับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการอาชีพเกาะขาเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครลำปางด้วยภารกิจในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่คือ 1. Excellence Center ของสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 2. Excellence Model School ของสาขาวิชาช่างยนต์โดยทำความร่วมมือกับบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดและขยายการจัดการเรียนการสอนในสาขางานธุรกิจบริการยานยนต์ 3. ทำความร่วมมือกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีจัดห้องเรียนอาชีพในสาขาวิชาการโรงแรม 4. ให้โอกาสผู้เรียนโดยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปางและเรือนจำกลางลำปางโดยเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น108อาชีพความคาดหวังในอนาคตวิทยาลัยจะดำเนินการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชนปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal โดยขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่สำคัญคือทำรงความเป็นไทยทักษะฝีมือแข่งขันได้ในเวทีโลกด้วยภารกิจการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายยืดหยุ่นตามความต้องการของสถานประกอบการจึงพร้อมและภูมิจัดวิทยาลัยมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นคนดีมีงานทำมีน้ำใจใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงต้องเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง